ายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสนับสนุนโดยแอลกอฮอล์สิริบัญชาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตเรื่องราวแซ่ดๆกับเอและแซ่ดทีวีกันแล้วค่ะเริ่มต้นแซ่ดช่วงแรกกับแซ่ดทราเวลวันนี้นะคะหนุ่มแอมเขาจะพาเราไปท่องเที่ยวกันที่สยามเซอร์เพนทาเรียมหรือว่าพิพิธภัณฑ์งูนั่นเองจะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างนั้นตามเขาไปแซ่ดกันเลยค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมแอมสุธีนะฮะกับแซดทราเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีซูซูครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่นี่เลยฮะสยามเซอร์เพนทาเรียมนะฮะหรือว่าพิพิธภัณฑ์งูหนึ่งเดียวในประเทศไทยเลยด้านในเนี่ยจะมีงูอะไรให้เราได้ชมกันบ้างไปดูกันเลยครับสยามเซอร์เพนทาเรียมพิพิธภัณฑ์งูนะครับตั้งอยู่ที่ถนนหลวงแพ่งนะครับเขตลาดกระบังกรุงเทพจะเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวก็สะดวกครับหรือว่ารถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเลดลิงมาลงที่สถานีลาดกระบังออกที่ทางออกหมายเลข2ต่อรถเพียงแค่10นาทีก็ถึงแล้วล่ะครับโหใหญ่มากๆครับที่นี่ฮะสยามเซอร์เพนทาเรียมนะฮะหรือว่าพิพิธภัณฑ์งูหนึ่งเดียวในประเทศไทยเลยที่คุณจะได้มาเที่ยวนะครับแล้วก็ได้มาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับงูทั้งหมดเอาเป็นว่าคุณมาเที่ยวที่นี่เนี่ยคุณจะรู้เรื่องของงูแน่ๆนะฮะแล้วก็สนุกด้วยครับคุณผู้ชมฮะในนี้จะแบ่งออกเป็น3โซนด้วยกันนะฮะแต่ว่าโซนแรกที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ต่อเนื่องมาจากอันแรกก็คือชม VTR และเราจะกลายเป็นลูกงูฮะตรงนี้จะเป็นมุมมองของลูกงูเวลาที่เราเห็นสิ่งต่างๆเนี่ยโอ้โหจะใหญ่โตไปหมดเลยอย่างเช่นหนูเป็นไงฮะตัวมันเริ่มเลยตรงนี้ผมเชื่อว่าถ้าเด็กๆ เข้ามานะชอบแน่นอนครับตรงนี้สนุกแน่นอนนะฮะเดี๋ยวเราจะถูกงูยักษ์เนี่ยเขมือบเข้าไปครับและเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้ว่าอวัยวะของงูข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างครับไปนี่เป็นการจำลองนะครับคุณผู้ชมครับให้เห็นว่าเวลาที่เราถูกงูรัดแล้วความรู้สึกจะเป็นยังไงโดยการเอาแขนเข้าไปข้างในรัดแน่นมากครับอันนี้เป็นโซนที่2นะคุณผู้ชมฮะอันนี้งูของจริงเลยนะเขาก็จะจัดเรียงโชว์ไว้ในตู้อย่างดีสวยงามมากเห็นของจริงกันแบบใกล้ๆเลยฮะตู้นี้ก็เป็นไฮไลท์ของโซนที่2นะครับคุณผู้ชมฮะเพราะว่าเป็นงูเห่าเผือกครับมีอยู่2ตัวด้วยกันสวยมากสีขาวนวลมากๆฮะตัวนี้นี่ชอบมากนะฮะดูจากในหนังครับตัวใหญ่มากฮะอันนี้คืออนาคอนดาเขียวครับตอนนี้กำลังจะลอกคาบสังเกตว่าตาของเขาจะขุ่นมัวนะครับแล้วก็ผิวเขาเนี่ยจะออกซีดในโซนสุดท้ายของที่นี่ก็คือนาคาเธียเตอร์ครับเป็นการแสดงที่อลังการน่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงโชว์มวยงูก็มีการรีดพิษงูก็มีครับโซนนี้เป็นโซนของฝากของที่ระลึกนะครับดูจบแล้วเนี่ยออกมาตรงนี้ปุ๊บก็จะมีงูแบบน่ารักน่ารักนะฮะหลากหลายสีให้เลือกช้อปปิ้งกลับบ้านด้วยครับได้มาเที่ยวแบบนี้นะฮะบอกเลยว่าสนุกแล้วก็ได้ความรู้มากๆครับเหมาะกับการที่จะพาลูกๆมาเที่ยวหรือว่ากับเพื่อนๆก็ได้นะฮะสนุกแน่นอนครับวันนี้หมดเวลาแล้วฮะกับแซดทราเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีซูซูต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะฮะแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับสนับสนุนโดย Isuzu D-Max Pick up ดีสุดๆ
สถานที่ท่องเที่ยวดีๆแบบนี้มีมาฝากกันเป็นประจำทุกสัปดาห์สัปดาห์หน้าหนุ่มแอมเขาจะพาเราไปที่ไหนอย่าลืมติดตามชมนะคะแซ่ทีวีและตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเอ๋อยู่ที่ Cold Spring Cafe ค่ะที่นี่นะคะเป็นคาเฟ่ต้นไม้นะคะที่มีความร่มรื่นมากๆมีทั้งฝั่งอินดอร์และก็เอาท์ดอร์นะคะและที่สำคัญนะคะร้านนี้เขาตกแต่งไปด้วยดอกไม้นานาชนิดเลยล่ะค่ะมีมุมให้คุณผู้ชมได้เลือกถ่ายรูปหลากหลายเลยทีเดียวนะคะและอาหารที่เขาเสิร์ฟนะคะก็จะเป็นอาหารคาวพวกอิตาเลียนฟิวชั่นนะคะรวมถึงเมนูขนมหวานแล้วก็น้ำหลากหลายชนิดวันนี้เรามาเลือกชิมเป็นเมนูขนมหวานกันค่ะเริ่มกันที่อย่างแรกนะคะคุณผู้ชมเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านนะคะโคสปริงเจลลี่ค่ะเป็นเจลลี่ต้นตำรับนะคะก็มีองุ่นนะคะมีส้มสตรอเบอรี่ค่ะมาลองทานกันเลยนะคะสดชื่นค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นผลไม้สดนะคะแล้วเนื้อเจลลี่มีความหวานอ่อนๆคุณผู้ชมเป็นหวานเย็นๆค่ะเหมาะกับอากาศร้อนเป็นอย่างนี้มากๆค่ะเมนูถัดไปนะคะเป็นมิกซ์เบอร์รี่โยเกิร์ตค่ะอันนี้โยเกิร์ตของเขาเป็นโฮมเมดนะคะคุณผู้ชมมีกล้วยหอมส้มสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็เสิร์ฟมาพร้อมกับวิปครีมแล้วก็คัมเบิลค่ะเนื้อของโยเกิร์ตมีความเปรี้ยวนำแล้วพอเราใส่คัมเบิลไปมันจะมีความกรุบกรอบค่ะคุณผู้ชมทำให้รสชาติมันแบบกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นค่ะไปต่อกันด้วยเมนูน้ำนะคะนั่นคือสมูทตี้ทูเวย์ค่ะด้านบนก็จะเป็นสตรอเบอรี่ด้านล่างก็จะเป็นมะม่วงค่ะด้านล่างเป็นมะม่วงหวานๆพอเราดูขึ้นไปถึงด้านบนก็จะเป็นสตรอเบอรี่นะคะที่มีความเปรี้ยวอร่อยมากๆค่ะปิดท้ายกันด้วยเมนูน้ำค่ะคุณผู้ชมสีสันสวยงามมากนั่นคือ Cold Spring Soda มีแป้งโมเคนตาลูปต่างๆนะคะแล้วก็เป็นโซดาค่ะโซดานะคะที่มีผลไม้หลากหลายชนิดก็สดชื่นมากๆเหมาะกับผู้สาวๆผู้หนุ่มๆที่รักสุขภาพค่ะคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ชอบทานอาหารนะคะเป็นแบบอิตาเลียนฟิวชั่นรวมถึงน้ำแล้วก็ขนมหลากหลายชนิดที่จัดจานมาแบบสวยงามมากๆนะคะต้องห้ามพลาดที่นี่เลยกับ Cold Spring Cafe ค่ะหาไม่ยากนะคะคุณผู้ชมสาขานี้นะคะอยู่ที่ซอยสตรีวิทยา2ซอย10นะคะตรงเข้ามาประมาณ50เมตรก็จะเจอร้านอยู่ฝั่งขวามือซึ่งสาขานี้นะคะก็จะปิดทุกวันจันทร์แต่มีอีกหนึ่งสาขาที่เปิดทุกวันนั่นก็คือสาขาที่ห้างอิงอินเตอร์เซ็ตพระราม3รับรองว่าคุณผู้ชมไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะและช่วงหน้านะคะเรื่องราวแซ่บๆในแซ่บทีวียังมีมารออัปเดตอีกมากมายเดี๋ยวกลับมาพบกันสักครู่ค่ะแซ่บทีวีท้ายด้วยการกับแซ่ดสเปเชียลวันนี้เอ๋ก็มีเรื่องราวดีๆมาอัปเดตกันเหมือนเช่นเคยค่ะบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดร่วมกับกรมการขนส่งทางบกจัดการแข่งขันอีซูซูยอดนักขับมือทองประจำปี2561รอบชิงชนะเลิศเวทีเกียรติยศสุดท้าทายของเหล่านักขับรถบรรทุกชิงโล่เกียรติยศจากอธิบดีกรมการขนส่งทางบกและรางวัลรวมกว่า1,100,000 บาทด้วยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการขับขี่ให้แก่พนักงานขับรถบรรทุกทั่วประเทศและร่วมกันผลักดันธุรกิจขนส่งของประเทศไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับสากลการแข่งขันแบ่งออกเป็น2ประเภทคือหัวรถลากและรถ10ล้อลากพ่วงในรอบชิงชนะเลิศเป็นการรวมตัวของผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศนักขับรถบรรทุกคุณภาพเยี่ยมประเภทละ5คนมาร่วมประลองฝีมือทดสอบภาคปฏิบัติสุดหินบนสถานีต่างๆที่ได้รับการออกแบบให้ใกล้เคียงกับสภาพการใช้งานจริงมากที่สุดการแข่งขันอีซูซูยอดนักขับมือทองนับเป็นกิจกรรมที่ช่วยยกระดับศักยภาพการขับขี่ของนักขับรถบรรทุกในธุรกิจโลจิสติกให้ก้าวสู่ระดับสากลก็ต้องขอปรบมือให้กับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ด้วยค่ะBMW ประเทศไทยพร้อมสร้างความตื่นตาตื่นใจอีกครั้งกับความยิ่งใหญ่ประจำปีในงาน BMW Expo 2018ด้วยการขนทัพยนต์ตระกำระดับพรีเมียมมาเผยโฉมเป็นครั้งแรกงาน BMW Expo เปรียบเหมือนการเฉลิมฉลองรถยนต์ BMW รุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมประสิทธิภาพเหนือชั้นด้วยความมุ่งมั่นที่จะสานต่อความภาคภูมิใจด้วยการนำเสนอนวัตกรรมแห่งยนต์ตระกำสุดหรูและเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ
อบที่ก้าวหน้าที่สุดในอุตสาหกรรมให้แก่ลูกค้าชาวไทยรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดที่จะนำมาให้ชาวไทยได้สัมผัสเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจของ BMW ประเทศไทยที่สามารถนำเสนอนวัตกรรมล้ำสมัยดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและสมรรถนะแรงเต็มพิกัดให้แก่ลูกค้างานนี้ยังได้พบกับการรวมตัวครั้งสำคัญของเจ้าของรถยนต์ BMW ที่จะนำรถมาจัดแสดงกว่า15คันพร้อมร่วมแบ่งปัน BMW Story ประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานงาน BMW Expo 2018จะจัดอีก2วันคือวันนี้และวันพรุ่งนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์แฟนคลับ BMW ห้ามพลาดนะคะบริษัท SAIC Motor CP จำกัดและบริษัท MG Cell ประเทศไทยจำกัดจัดกิจกรรมให้สื่อมวลชนได้ทดสอบขับและสัมผัสสมรรถนะ GM3 ในเส้นทางกรุงเทพสู่หัวหินรวมระยะทางกว่า240กิโลเมตรพร้อมแล้วออกเดินทางกันเลยค่ะกิจกรรมในครั้งนี้เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้ร่วมทดสอบฟังก์ชันใหม่ๆรวมถึงสมรรถนะของรถกันอย่างเต็มที่ทั้งในรูปแบบของการใช้งานจริงบนท้องถนนและในสนามทดสอบจำลองที่จัดเตรียมไว้เพื่อการทดสอบระบบความปลอดภัยในรถยนต์ MG 3ใหม่ MG 3ใหม่ถูกออกแบบภายใต้แนวคิด Bridge Dynamic ที่ทำให้สมรรถนะการควบคุมการออกแบบและความปลอดภัยสนุกยิ่งขึ้นด้วยการผสานเทคโนโลยีสีสันความสะดวกสบายความคล่องแคล่วและความสนุกในการขับขี่เข้าด้วยกันดีไซน์ที่แปลกใหม่เตะตาด้วยกระจังหน้าใหม่ให้ความหรูหราและทันสมัยยิ่งขึ้นแต่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็น MG อย่างชัดเจนทริปนี้ได้สัมผัสกับความพรีเมียมทุกฟังก์ชันของการขับขี่สร้างความประทับใจให้กับทุกคนสาวกตัวจริงเสียงจริงของ MG ขยับตัวได้แล้วจ้าคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวรวมถึงชมรายการย้อนหลังได้ที่แฟนเพจด้านล่างนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้เอต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากนีนดีไซน์และสถานที่ถ่ายทำรายการทั้งรีสอร์ทแอนด์คาเฟ่สวัสดีค่ะ